บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามค่ะมีการมอบชุดของขวัญให้กับทารกในครอบครัวที่ยากจนที่มาเกิดช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมค่ะครับที่ตึกสุตินรีชั้น4นะครับโรงพยาบาลมหาสารคามครับนางนิสากรนนทโชตนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ได้นำชุดของขวัญไปมอบให้กับแม่และเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนนะครับที่เข้ารับการดูแลจากโรงพยาบาลมหาสารคามตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งต้องการส่งความสุขและก็แสดงความห่วงใยไปสู่ครอบครัวอย่างทั่วถึงครับนางสาวกนกวรรณเหลืองมงคลเลิศหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามนะคะก็เปิดเผยว่าในโอกาสขึ้นปีใหม่2560กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดนำของขวัญมอบให้กับพี่น้องประชาชนหลากหลายกลุ่มทุกเพศทุกวัยสำหรับเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายกำหนดมอบชุดของขวัญให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง10มกราคม2560ทั่วประเทศในจังหวัดมหาสารคามกำหนดมอบในครั้งนี้จำนวน15ชุดเพื่อเป็นการจุดประกายลดความเหลื่อมล้ำขจัดทุกผดุงสุขให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนำไปสู่การขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่งคงนะคะแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ